ความสว่างระดับสูงๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีวางเครื่องไว้ข้างห้องแต่จอเนี่ยฉายใหญ่ตรงอยู่กลางบ้านผมบอกเลยว่าทั้งระบบเสียงแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยเกินราคาสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวโปรเจคเตอร์ตัวไหนคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นผมรีวิวโปรเจคเตอร์ของว่านบ๋องมาหลายตัวนะซึ่งแต่ละตัวก็มีจุดเด่นแตกต่างกันนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับแล้ววันนี้น้องใหม่ล่าสุดครับกลับโปรเจคเตอร์ว่านบ๋อง T4 ครับโอ้มาแล้วสำหรับแบรนด์ว่านบ๋องนะก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลายเจเนอเรชันนะครับด้วยราคาพันไปลายๆนะครับก็คือ 8,000 กว่าบาทนะผมถือว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ประสิทธิภาพเกินราคาครับและโปรเจคเตอร์ที่แพงๆราคาหลักหลายหมื่นนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวางไว้ข้างห้องได้นะครับแล้วก็ปรับมุมคางหมูมุมสะมุมเหลี่ยมอะไรต่างๆได้นะครับหาพื้นที่ฉายจอได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งตัวนี้ทำได้ทุกคนโอเคครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าโปรเจคเตอร์อัจฉริยะว่านบ๋อง T4 นะครับสำหรับดีไซน์รูปทรงนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะครับยังคงเอกลักษณ์ความเป็นว่านบ๋องอยู่เหมือนเดิมครับมาพร้อมกับรีโมทนะครับที่ใช้งานง่ายเหมือนตัวเดิมเลยมาพร้อมกับสายชาร์จอะแดปเตอร์และก็คู่มือการใช้งานครับว่านบ๋อง T4 นะครับโปรเจคเตอร์พกพานะครับน้ำหนักเบานะครับวัสดุภายนอกนะครับเป็นพลาสติกนะสีขาวด้านนะครับที่ผมเห็นนะครับด้านหน้าก็จะมีเลนส์นะครับเลนส์ที่ให้มารอบนี้เป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็มีการเคลือบสารถนอมสายตาด้วยนะครับตัวเครื่องจะมีแค่ปุ่ม power สำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับการควบคุมหลักนะครับเราจะใช้รีโมทครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะไม่ได้มีแบตเตอรี่มาในตัวนะครับการใช้งานนะครับเราก็เสียบปลั๊กนะครับจากอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับที่ช่อง DC ตรงนี้นะครับด้านหลังมีอ่านข้อมูลผ่าน USB นะครับใช้ฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับใครมีหนังในฮาร์ดดิสก์ก็เอามาใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับในระบบ HDMI นะครับรวมถึงสามารถต่อหูฟังนะครับหรือต่อลำโพงเพิ่มเติมได้นะหลายคนมีปัญหานะครับซื้อโปรเจคเตอร์ไปแล้วเสียงไม่ดังเสียงไม่ชัดนะครับเสียงบี้ๆนะแต่ผมจะบอกว่าแบรนด์ว่านบ๋องนี่นะเป็นโปรเจคเตอร์ที่เสียงดีตัวหนึ่งเลยครับหลายคนเจอปัญหานะครับว่าใช้โปรเจคเตอร์ไปแล้วนะครับมีปัญหาเครื่องร้อนนะก็มั่นใจได้นะครับเพราะว่าตัวว่านบ๋องเนี่ยมีช่องระบายความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับที่สำคัญคือภายในเนี่ยมีพัดลมระบายความร้อนถึง3ตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราใช้งานยาวนานแค่ไหนนะครับก็ไม่ร้อนนะมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอ2ข้างนะครับห้องกว้างแค่ไหนก็เอาอยู่ที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะอย่างบ้านผมเนี่ยวางเตียงไว้กลางห้องนะถ้าอยากจะให้โปรเจคเตอร์บางตัวตรงเนี่ยต้องเอาวางไว้กลางเตียงนะครับหรือแขวนไว้บนเพดานใช่ไหมแต่ว่านบ๋องเนี่ยเขามีระบบปรับคางหมูอัตโนมัติครับไม่ว่าเพื่อนๆจะวางส่วนไหนของห้องนะครับเขาก็สามารถปรับให้ตัวจอเนี่ยฉายเข้ามาตรงกลางห้องได้ครับสเปคภายนอกดูกันไปแล้วนะครับสเปคภายในเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ROM 16 กิกนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับใช้งานได้แบบล้นๆนะครับรองรับเครือข่าย 6G ในอนาคตตามใช้งานนะเราสามารถปรับขนาดจอแบบแมนนวลก็ได้นะครับ4มุมซ้ายขวานะครับขึ้นลงนะครับรวมถึงขยายจอใหญ่ได้ถึง100 นิ้วครับฟังก์ชันเด่นๆที่เหนือกว่าโปรเจคเตอร์ในราคาใกล้เคียงกันนะครับอย่างแรกเลยสามารถจับพื้นที่สีขาวที่เป็นที่ว่างอัตโนมัติได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เอาไปฉายกับผนังบ้านตรงๆแบบผมเลยนะมักจะมีปัญหานะครับฉายเข้ามุมฉายโดนขอบภาพปีนขอบนะครับตัวนี้เนี่ยเขาสามารถจับพื้นที่ว่างเองได้แล้วก็ฉลาดมากๆเพราะว่าเขามีระบบ AI นะครับในการแก้ไขความบิดเบี้ยวของภาพนะครับจากการฉายเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าภาพพระเอกหล่อๆที่เราดูเนี่ยน่าจะตรงและคมกริบครับออโต้โฟกัสทำงานได้เร็วมากนะครับสามารถปรับโฟกัสเสร็จภายใน1วินาทีและถ้าเรายังไม่ชอบใจนะครับสามารถปรับเองได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแบบผนังขาวๆเนาะบางทีเราอยากจะแบบได้ประมาณขนาดนี้นะครับเราก็สามารถปรับพื้นที่ขนาดการฉายได้เนาะแล้วก็ให้ความคมชัดนะครับหรือความละเอียดภาพแบบ Full HD แท้ๆนะครับ 1080p แบบไม่สะดุดเลยเนาะสำหรับคนที่ดูสตรีมมิ่งนะครับแบบ 4K บางครั้งอาจจะเจอปัญหานะเครื่องถอดรหัสภาพไม่ได้ตัวนี้ก็หมดปัญหาไปนะครับเพราะว่าสามารถถอดรหัสภาพ 4K ได้ด้วยเทคโนโลยี Super HDR 10+ นะครับทำให้ภาพ HD เนี่ยคมชัดและดูเป็นธรรมชาตินะครับไม่กระตุกนะเวลาเราดูแบบสตรีมเกมเงี้ยมันก็จะไม่กระตุกสายเกมก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะสามารถเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น PS4 PS5 Xbox นะครับ Switch นะครับรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ iOS รวมถึง Android ได้ด้วยนะครับ โปรเจคเตอร์นะครับก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับคือ Android 9.0 นะครับซึ่งแน่นอนครับแมทกับชิปตัวนี้นะครับลื่นไหลไม่มีติดขัดนะครับสามารถเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Bluetooth 5.0 นะครับซึ่งสามารถ Mirror นะครับในการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ในบ้านนะครับหรือจะสามารถเชื่อมต่อจาก Wi-Fi มือถือโดยตรงก็สามารถทำได้ครับสำคัญที่สุดเลยนะครับสเปคดีมากๆนะครับเพราะว่าความสว่างตัวนี้ก็คือ450 ANSI Lumen นะครับทำให้ความสว่างของภาพเนี่ยสูงขึ้นถึง 80% และยังสามารถปรับความคมชัดนะครับหรือการสั่นนะครับหรือเรื่องสีต่างๆสามารถเลือกปรับได้ตามใจเราด้วยครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบโปรเจคเตอร์ 1V T4 กันนะครับส่วนใหญ่ทุกคนที่ติดตามผมนะครับก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับห้องผมก็จะเป็นห้องประมาณ3.50 เมตรนะครับปกติอะผมอยากให้โปรเจคเตอร์ใหญ่ๆอยู่ตรงกลางอะผมจะต้องเอาโปรเจคเตอร์แขวนเพดานตรงนั้นนะครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเอาขึ้นไปแขวนข้างบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมวางโปรเจคเตอร์ไว้ตรงมุมห้องนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะครับนี่คือระบบออโต้โฟกัสนะครับปรับเสร็จเรียบร้อยครับบนรีโมทนะครับมีปุ่มให้เราปรับแบบแมนนวลนะครับก็คือกดตรงนี้นะนี่ฮะเราก็สามารถปรับแมนนวลได้โดยการที่เรากดปรับแมนนวลนะครับเราแค่แตะไปนะครับจะโฟกัสเข้าโฟกัสออกนะครับแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะระบบ AI นะครับเขาก็จะช่วยในการโฟกัสอีกต่อหนึ่งนะทำให้ภาพของเราเนี่ยคมชัดมากขึ้นครับแล้วมาดูความคมชัดกันนะครับดูที่แอปพลิเคชันก็ได้นะสังเกตว่าตัวหนังสือที่ขยายออกมานะครับค่อนข้างคมเลยแหละถือว่าคมมากเลยนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเล็กๆนะครับอย่างนี้นะก็ไม่แตกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาอ่านซับไตเติลนะครับอะไรต่างๆนะครับก็จะคมชัดครับการใช้งานครั้งแรกนะครับเข้ามาที่โหมด Setting นะครับผมจะเซต Wi-Fi ก่อนนะเราควรจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนแอบแวะมาดูนะครับการตั้งค่าตัวโปรเจคเตอร์นิดนึงเพื่อนๆจะเห็นนะครับตอนเปิดเครื่องนะครับถ้าดูจากมุมห้องนะโปรเจคเตอร์เนี่ยถึงจะภาพอยู่ตรงกลางห้องนะครับแต่ตรงขอบไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เรามาตั้งค่านะครับ up down auto ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตมุมนะครับจากขอบกำแพงนะครับแล้วก็เพดานนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจอทั้งหมดนะครับตรงเป๊ะเลยครับการปรับคางหมูอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะจริงตัวเครื่องเนี่ยรองรับภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอใช้ในหมวดภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเราสามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ก็ได้นะครับหรือจะใช้ App Store ของตัวเครื่องที่ให้มาตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะโหลด Disney เพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าปกติผมเป็นสมาชิก Disney Plus Star นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดเข้าได้เลยข้อดีของการใช้ App Store ที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับเราก็ไม่ต้องล็อกอิน Google ก่อนนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทันทีเดี๋ยวลองดูคลิปวิดีโอนะครับที่เน้นเรื่องของเสียงแล้วกันนะเอาเป็นพวกคลิปที่ไปเที่ยวแล้วกันนะครับยังยีเยาปะกระเป๋ายิ่งจุกแพ้ช็อปเปอร์แพ้ตลอดเลยเขาออกแต่กันไกลครับป๊าป๊าทีนี้เราลองไปดูหนังบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะฉายแวบๆเป็นหนังตัวอย่างแล้วก็ภาพเล็กน้อยบางมุมนะครับเพื่อดูความชัดเจนนะครับสำหรับการดูหนังนะครับจากแอปพลิเคชันของ Disney Plus Star นะเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์หลักนะครับผมขอถ่ายแค่บางมุมบางส่วนของภาพยนตร์นะครับเพื่อดูความคมชัดและหลีกเลี่ยงการเปิดเสียงของภาพยนตร์โดยตรงนะครับการแชร์หน้าจอจากมือถือนะครับวันนี้ผมจะทำง่ายๆนะครับผ่านโปรแกรม eShare นะครับซึ่งพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของเรานะเข้ากับ Wi-Fi บ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นหน้าตาแอปพลิเคชันนะประมาณแบบนี้ใช่ไหมเราลองมาดูสักคลิปนะครับประสิทธิภาพอย่างที่เห็นเลยรีวิวกันให้ดูแล้วนะครับกับโปรเจคเตอร์อัจฉริยะ Wandbow T4 นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยลิงก์ที่ผมใส่ข้างใต้วิดีโอนะครับจะเป็นลิงก์ของ Wandbow Official Thailand นะครับพร้อมกับการรับประกันตัวเครื่องจากศูนย์ไทย1 ปี นะครับสำหรับราคาค่าตัวก็อยู่ที่8,399 บาทในราคานี้นะครับสเปคขนาดนี้นะครับผมถือว่าคุ้มค่าใช้ได้เลยครับและขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง Line Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์